สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาสาธิตการใช้งานโปรแกรม Adobe Photoshop กับโปรแกรม Adobe Illustrator นะคะที่ใช้งานร่วมกันค่ะอันดับแรกนะคะเราก็จะมาเปิดโปรแกรม Photoshop ขึ้นมาค่ะตั้งขนาดของชิ้นงานนะคะขนาดของชิ้นงานที่เราจะทำค่ะก็กำหนดค่าไปค่ะว่าเราจะเอาขนาดเท่าไหนเลือกอันนี้เป็นพิกเซลนะคะสำหรับดิฉันก็จะปรับขนาดเพียงเท่านี้ค่ะแล้วจากนั้นเราก็กดโอเคค่ะนี่ค่ะขึ้นมาแล้วค่ะจากนั้นเราก็ไปเปิดโปรแกรม Adobe Illustrator ขึ้นมานะคะก็ไปเลือกรูปที่เราดาวน์โหลดมานะคะรูปนี้เราจะใช้ดาวน์โหลดจากเวกเตอร์เท่านั้นนะคะ Open ค่ะเลือกรูปที่เราดาวน์โหลดมาค่ะกด Open กด OK ค่ะนี่ค่ะมาค่ะจากนั้นเราก็จะใช้เครื่องมือตัวนี้นะคะเราก็ดูว่าเราจะทำอะไรนะคะเราจะสร้างอะไรเพราะว่าเราจะเอาหมวกตัวนี้ไปนะคะคลิกเลยค่ะแล้วเราก็ดึงเข้ามาใน Photoshop เลยค่ะรอสักครู่ค่ะนี่ค่ะมาแล้วปรับขนาดลงโอเคจากนั้นรอสักครู่นะคะเครื่องช้านิดหน่อยค่ะนะคะเราก็จะได้รูปที่เรากำหนดมาทำซ้ำๆเหมือนตอนแรกที่เราทำนะคะโอเคค่ะสำหรับดิฉันก็ขอจบการสาธิตไว้เพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ